สิ่งที่ทำให้ได้สัมผัสนะคะว่าการแข่งขันแบบ Bubble and Seal เนี่ยจริงๆแล้วมันก็กดดันจิตใจของนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนะคะเพราะว่าอย่างที่เรามาอยู่ที่เนี่ยนะคะมันอากาศหนาวเหน็บมากแล้วก็อยู่กันแต่ในโรงแรมแล้วก็จะออกมีก็จริงๆมันตามกฎนะคะก็ต้องมีควบคุมตัวนะคะแล้วก็ออกไปได้ก็เฉพาะสนามซ้อมกับสนามแข่งนะคะก็ทำให้เข้าใจว่าทุกอาหารก็จะค่อนข้างจะเหมือนเดิมแต่ก็ทำให้เข้าใจนักกีฬาหลายๆคนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจต้องเข้มแข็งด้วยในการทำกีฬาแต่ประเภทแล้วก็สำหรับผลงานที่ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นโชคชะตาของทีมชาติไทยชุด U23 ที่ได้ไปต่อนะคะที่อุซเบกิสถานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวแป้งเนี่ยแป้งก็ค่อนข้างจะคิดว่าไม่ได้ไปนะตั้งแต่ที่เราเสมอกับมาเลเซียนะฮะ เพราะว่าตามสไตล์แป้งเคยมีประสบการณ์นะคะตอนบอลหญิงไปแข่งบอลโลกครั้งแรกในปี2015ที่แคนาดาแป้งจำได้ว่าเรากำลังจะเข้ารอบ2แล้วเราต้องไปลุ้นผลของคู่ออสเตรเลียกับสวีเดนถ้าแป้งจำไม่ผิดนะแล้วมันผลออกมามันเป็นใจไงทำให้ในชีวิตของการเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยแป้งไม่ค่อยจะอยากให้ไปรีไลน์หรือขึ้นอยู่กับการแข่งขันก่อนกุมื่นแต่ก็ฟ้าลิขิตให้ทีมชาติไทยอยู่23ได้ไปต่อนะคะก็แป้งคิดว่าปัญหาสำคัญเนี่ยอันนี้ผู้สื่อข่าวสายกีฬาซึ่งได้ร่วมเดินทางมากับแป้งด้วยแป้งก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นบรรยากาศแล้วก็น่าจะถ่ายทอดความรู้สึกของสิ่งต่างๆเนี่ยไปถึงแฟนบอลชาวไทยรวมทั้งผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลซึ่งแป้งคิดว่าผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยรักฟุตบอลไทยมากรวมทั้งท่านนายกเองก็ได้โทรมาหาแป้งนะคะทางพี่อสมยุทธก็โทรมานะคะก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ท่านก็มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะปัญหาที่ในการที่จะมีการแข่งขันระดับทีมชาติแล้วก็มาซ้อนกับช่วงที่มีการแข่งขันของไทยลีกนะคะดังนั้นเนี่ยแป้งคิดว่าจริงเป็นถ้าต้องพูดเสมอตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งว่าการกู้วิกฤตศรัทธาฟุตบอลไทยเนี่ยคือมันต้องเล่นให้ฟุตบอลชนะแล้วเราจะได้เห็นแล้วว่าวันนี้ทุกทีมมันใกล้เคียงกันเพราะทุกทีมเขาก็ต้องการพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งของชาติเขาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแป้งคิดว่ากลับไปคราวนี้นะคะก็ท่านนายกก็คิดว่าจะเรียกประชุมนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะคะว่าจะทำยังไงที่ว่านอกจาก FIFA Day แล้วเพราะ FIFA Day มันมีแป๊บเดียวแล้วนอกจาก FIFA Day แล้วจะทำยังไงที่เราจะสามารถได้มีการอย่างน้อยเก็บตัวยังก็ไม่ต้องยาวมากแล้วก็คือเห็นใจทุกคนนะคะว่าซ้ายก็ตายขวาก็สลบในขณะเดียวกันเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถทันทีที่ถ้าได้ช่วงการเก็บตัวที่ยาวนานขึ้นเนี่ยก็เป็นเวลาที่ทำยังไงถึงจะได้ผู้เล่นที่แน่นอนผู้เล่นที่เล่นอยู่อย่างสม่ำเสมอในไทยลีกทั้งลีก1ลีก2เนี่ยก็เข้าใจหัวใจเจ้าของฟุตบอลสโมสรในไทยลีกทั้ง1 2แต่ขณะเดียวกันพอมาสวมหมวกใบนี้ในฐานะผู้จัดการทีมชาติเนี่ยแป้งก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ในที่สุดต้องทำให้เกิดวินวินซิชูเอชั่นให้ได้เพราะอย่างนั้นจะไม่มีวันที่จะกู้วิกฤตสตาร์แฟนบอลไทยกลับมาได้วิกฤตบอลไทยกลับมาให้ได้อย่างการแข่งขันคราวนี้เราเห็นได้ชัดว่าทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ทีมชาติลาวเขาหยุดหลีกไปก่อนดังนั้นเนี่ยเขาก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้แต่เราจะไม่โทษใครทั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้ถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะทีมชาติไทยโชคดีมากที่เราได้ไปต่อที่อุซเบกิสถานจะถามว่าผลงานของทีมชาติไทยไม่ดีหรือเปล่าแป้งก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะสำหรับ2แต้มที่เสมอกันระหว่างมองโกเลียแล้วก็มาเลเซียกับ3แต้มที่ได้จาก
สปป.ลาวเนี่ยบ้างก็ถือว่าสำหรับระยะเวลาเก็บตัว10วันท่ามกลางสภาพบรรยากาศที่หนาวมาก0องศาหรือติดลบแล้วก็นักเตะที่เพิ่งมาประกอบจิ๊กซอกันในวันนี้ก็ยังโชคดีที่เราได้ตัวจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกันธนวัฒน์สุจิตสาวองซึ่งตัวเขาแฮปปี้มากเพราะว่าเขาได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เป็นกัปตันทีมนะคะรวมทั้งเราก็ได้เจอเพชรเม็ดงามจุนทานเข็มดีหรือใจแป้งเองเนี่ยแป้งคิดว่าเรายังเจอเพชรเม็ดงามจากพวกที2ที3หลายคนมาเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นจิโอเบอร์7นะคะหรือว่าแบ็คขวานาคินพิเศษชาติแล้วก็อีกหลายคนเลยอิราฟานดอร์ล็อกคือแป้งคิดว่าสิ่งที่ดีของยู23ชุดนี้คือนักเตะมีความสามัคคีมาก10กว่าวันในมองโกเลียแป้งคิดว่าเรารวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันแป้งต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนต้องขอขอบคุณทีมสมาคมด้วยคือพอแป้งมาได้สัมผัสทีมงานจากสมาคมเนี่ยแป้งคิดว่าใจเขาก็เต็มร้อยเช่นกันนะคะรวมทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็รวมทั้งแฟนบอลชาวไทยนะคะที่ให้กับแป้งเชื่อว่าให้กำลังใจอยู่ละถึงแม้ชุดนี้จะเป็นชุดเล็กแล้วก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวสายกีฬาซึ่งก็ทุกคนก็มาในบรรยากาศหนาวเหน็บเหมือนกันนะคะแล้วก็มาในสภาวะโควิดแต่ก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็ไม่ได้ออกมาต่างประเทศกันนานแล้วนะคะแป้งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวสายกีฬาเองเนี่ยทุกท่านก็ได้เห็นบรรยากาศในทุกแง่มุมทำให้แป้งเชื่อว่าผู้สื่อข่าวสายกีฬาที่มาในทริปนี้จะสามารถบรรยายความรู้สึกในใจในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาแล้วก็มีใจที่รักกีฬาอยู่กับวงการกีฬามาอย่างยาวนานน้องๆหลายคนที่มากับแป้งเนี่ยอยู่กับแป้งตั้งแต่ไปบอลหญิงจริงๆเราไปมาทุกประเทศแล้วนะคะตั้งแต่ CLMB บังคลาเทศปาเลสไตน์เราไปมาทุกที่นะคะเพียงแต่บรรยากาศในวันนี้มันเป็นสภาวะโควิดนะคะหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยแป้งเชื่อว่าเราได้สัมผัสบรรยากาศจริงเราได้รู้ว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือสิ่งที่จะต้องก้าวต่อไปทำยังไงที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นวินวินกับทุกคนแล้วก็ทุกคนอยู่กันยะเดผู้ใหญ่ในวงการแป้งคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ท่านทุกท่านคงจะมองเห็นความสำคัญแล้วว่าถ้าจะพัฒนาทีมชาติให้ก้าวขึ้นไปเนี่ยเราจะแป้งเชื่อว่าเราทำได้แป้งยังไม่เชื่อนะคะว่าเราจะไม่สามารถสู้กับชาติอื่นในอาเซียนได้ถ้าเราตั้งใจจริงเพราะเราเคยเป็นหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเราจะไม่มีวันประมาทใครเพราะทุกคนก็ต้องการความเป็นหนึ่งเช่นกันเพราะกีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬามหาชนที่เป็นที่จับตาของคนมองทั้งประเทศและทั้งอาเซียนทั้งเอเชียและทั้งโลกเช่นกันค่ะไทยแลนด์สู้ๆขอบคุณทุกแรงใจค่ะครับมีคำถามจากเมืองไทยมาครับว่าช่วงระหว่างที่รอผลคู่เราเนี่ยมีการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้บ้างหรือเปล่าครับไม่มีเลยถ้าดูจาก Facebook และ Instagram ของพี่นี่ พี่ลงแบบว่าอันนั้นแล้วเต็มที่เตรียมตัวไม่ได้ไปต่อแล้ว อ้าวแต่มันโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะบรรยากาศเป็นไงครับตอนจบ 3-2 เราบรรยากาศนะคะก็นักเตะก็วิ่งกันอย่างบ้าคลั่งขึ้นมาชั้น11นะคะนะคะธนวัฒน์โจนาธานวิ่งกันนะคะโค้ชเคิร์ตวิ่งกันกรี๊ดกราดนะคะก็มันก็เป็นอะไรที่แหมก็อดจะขอบคุณสปป.ลาวไม่ได้นะคะคือตอนนั้นน่ะแป้งก็แอบเล่านิดนึงอันนี้คงไม่ได้ผิดกฎนะคือตอนที่แป้งเดินผ่านคือพอแข่งเสร็จใช่ไหมก็ใส่หน้ากากเดินผ่านรถบัสอันนี้ไม่มีใครรู้แน่เลยรถบัสลาวก็มีลาวซึ่งใส่หน้ากากเด็กลาวนะขอบคุณนะเด็กลาวเขามาบอกว่าเฮ้ยท่าเรือเว้ยจริงจำได้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากแป้งก็เลยบอกว่าเฮ้ยลาวสู้ๆขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเตะไทยขอบคุณแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ขอบคุณลาวแป้งว่าลาวเขาก็เล่นสมศักดิ์ศรีของทีมชาติแป้งเชื่อว่ามันได้ทำได้เห็นว่าทุกทีมเนี่ยลาวยังไม่เคยชนะใครแต่เขาก็ไม่กีฟาบเหมือนกันเขาก็สู้เพื่อศักดิ์ศรีของชาติก็เหมือนกันนะคะแป้งก็คิดว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเป็นยาพิเศษจริงๆที่ทำให้เรารู้จักทุกคนโค้ชมาเลเซียก็มาแสดงความยินดีกับแป้งนะคะแป้งก็ไม่คิดว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยมันเป็นยาสมานนะคะในการที่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมิตรภาพหลังเกมสำคัญเสมอไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือว่าเกมนอกประเทศโดยเฉพาะเกมนอกประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าซาบซึ้งใจมากนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นค
คนที่1 2 3มันก็เป็นเพื่อนกันแหละมิตรภาพนี่คือสิ่งสำคัญนะแป้งเชื่อว่ามิตรภาพจากกีฬาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประเทศเช่นกัน